อันนี้เป็นความรู้จริงๆคเราเคยได้ยินคําว่าอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออะไรนะอย่างเธอท่านผู้ชมอันนี้คุณหมอเตือนเลยอมพระพิกเนตเพื่อจะสาบานคา,าดว่าอาจจะผิดคําสาบานหรือไม่ไม่รู้คุณหมอไม่ได้บอกแต่พระพิกเนตมันหลุดเข้าหลอดลม แล้วลงไปค้างในปอดเลยผู้ป่วยเนี่ยเป็นชายไทยอายุ30ปีนะคะมีอาการจิตเวทค่ะเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและผู้ที่รักษาก็คือคุณหมออนุชิตนิยมปัทมรมแพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบลมหายใจปรากฏว่าชายไทยอายุ30ปี อย่างที่บอกอะค่ะเขามีอ,อาการจิตเวทด้วยนะแล้วพอไปตรวจพบเนี่ยค่ะมีวัสดุของแข็งติดค้างอยู่ในปอดโดยผู้ป่วยคนนี้แจ้งคุณหมอว่าพูดสาบานแล้วอมพระพิคเนตเอาไว้ในปากแล้วพระหลุดเข้าไปในหลอดลมค่ะหมอก,ก็เลยใช้กล้องส่องพบวัสดุขนาดใหญ่เท่ากับเหรียญบาทเล็กอยู่ในหลอดลมปอดทางด้านขวาลงไปที่หลอดลมปอดแล้ว ใช้เวลาประมาณ5นาทีนี่คราดีไปถึงมือหมอใช้เครื่องมือพิเศษคีบออกมาปกติแล้วไหมตอนนี้ตอนนี้อาการโดยรวมคือปกตินะคะเดี๋ยววันนี้จะอนุญาตให้กลับบ้านแล้วคุณหมอบอกเคยคีบมาหลายอย่างแล้วนะลูกชิ้นฟันปลอมเม็ดมะขามแต่ตอันนี้เพิ่งเคยเจอพระพิคเนตค่ะคุณหมอก็เลยฝากเตือนปิดท้ายในทางการแพทย์ชันิดอย่าไปอมพระผู้จาบานกับใครอีกนะพระพิคเนตสำลักลงหล,งลอดลมได้ เออเอินกันช่วงหน่อยสวัสดีคุณเอกราชสวัสดีค่ะเคยไม่ละเราเนี่ยเราชมกัอะไรไปอไมข้ามาพูดกับใครเพื่อจะสาบานเรื่องนี้มันอยู่ที่คนคือถ้าคนไม่น่าเชื่อถืออมพระสามองค์พูดไปคนก็ไม่เชื่อถูกปะล่ะ